ที่ออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตคือจิงโจ้นะครับหลุดออกมาจากสวนสัตว์ที่เชียงใหม่จนถึงตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้ล่าสุดทางสวนสัตว์ชี้แจงเหตุผลที่หลุดออกมาแล้วครับกรณีจิงโจ้หลุดออกจากสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็วิ่งกระโดดตามถนนขึ้นดอยสุเทพนะครับนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่าจิงโจ้ที่หลุดเป็นจิงโจ้เพศเมียอายุ2ปีครึ่งหลุดขณะที่พนักงานเลี้ยงกำลังจะเปิดประตูคอกจิงโจ้กระโดดสวนออกประตูไปนะครับผ่านส่วนจัดแสดงลิงและโซนสัตว์ออสเตรเลียก่อนที่จะออกไปทางถนนห้วยแก้วแล้วก็วิ่งไปตามถนนขึ้นดอยสุเทพจนกลายเป็นคลิปที่ไวรัลในโลกออนไลน์ขณะนี้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสนที่กำลังเร่งตามหาอย่างต่อเนื่องยอมรับว่าเป็นห่วงเพราะจิงโจ้เป็นสัตว์กินพืชแต่เชื่อว่าอุทยานมีเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในป่าอยู่แล้วก็จะช่วยกันติดตามกลับมาได้ทางนี้จิงโจ้เป็นสัตว์ที่ตื่นตระหนกง่ายนะครับเกรงว่าจะมีผลต่อร่างกายหรือกล้ามเนื้อที่อ่อนกำลังลงแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ยังค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวครับ